หลังจากเราเรียนรู้นะครับความหมายของไอตัว binary classification แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีนะครับที่จะทำให้เราได้ค่านะครับได้ค่าผลลัพธ์ของไอตัว binary classification นะครับทั้งนี้นะครับวิธีนั้นนะครับเป็นวิธีที่เราเรียกว่า logistic regression นะครับตัว logistic regression ตัวนี้นะครับเรานิยามว่ามันคือกระบวนการนะครับในการคำนวณผลลัพธ์ของตัว neural network นะครับสมมตินะครับผลลัพธ์ของผมนั้นก็ให้เป็น y hat โดยที่นะครับผลลัพธ์ของผมนั้นคือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดสมมติผมมี input นะครับ input x นะครับซึ่ง input x ของผมนั้นคือ input ของตัว neural network นะครับความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับ y ของผมนั้นจะเท่ากับ1ในกรณีของ binary classification จะเป็นเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากเลคเชอร์คราวที่แล้วเนี่ยเราทราบว่า x ของเรานั้นนะครับคือรูปแมวนะครับซึ่งมีขนาด64คูณ64คูณ3นะครับซึ่งเมื่อนะครับเราคลี่ออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งเป็นเวกเตอร์ของอินพุตนะครับเราจะได้นะครับเวกเตอร์ขนาด1 2 2 8 8คูณด้วย1นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้คืออินพุตนะครับตัวอินพุตซึ่งเราจะใส่เข้าไปใน neural network ของเรานะครับส่วน logistic regression ก็คือ process ของการคำนวณความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่นะครับ y นั้นจะมีค่าเท่ากับ1นะครับซึ่งออกมาเป็น y hat ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว output นะครับของตัว logistic regression นะครับวิธีการในกระบวนการในการคำนวณนะครับเช่นนะครับเรามีค่า x ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเวกเตอร์แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปยังตัวยูนิตนิวรอนของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ค่า y hat นะครับ logistic regression ก็คือ process ที่เราทำการคำนวณ นะครับภายในตัวนิวรอนตัวนี้เพื่อให้ได้ y hat นะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับ y hat ของเรานั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับ0ถึง1นะครับเพราะนะครับy hat ของเรานั้นคือความน่าจะเป็นนะครับทั้งนี้นะครับพารามิเตอร์ของ logistic regression เนี่ยนะครับมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ใช้ไปตลอดคอร์สเลยนะครับตัวแรกนั้นเราเรียกว่า weight นะครับตัวแรกเราเรียกว่า weight นะครับ weight ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการคำนวณหานะครับweighted sum นะครับ weighted sum ของนะครับตัว input นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด input ของผมเนี่ยมีอยู่แค่3ตัวคือ x 1 x 2 x 3นะครับ weight ของผมนะครับก็จะมีนะครับ dimension เท่ากับ x นะครับก็คือ w 1 w 2 w 3นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่จะคำนวณ logistic regression นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ต้องเอา w มา transpose แล้วหลังจากนั้นคูณด้วย x นะครับทั้งนี้ w นี้เราจะเห็นได้ว่านะครับdimension ของมันก็คือแถวคูณหลักใช่ไหมครับแถวคูณหลักก็คือ3คูณ1นะครับ x ก็แถวคูณหลักก็คือ3คูณ1ดังนั้นเนี่ยนะครับ w transpose นะครับ w transpose เนี่ยก็คือ dimension มันก็จะกลับถูกไหมฮะw transpose เนี่ยมันก็จะเป็นนะครับ w 1 w 2 w 3นะครับซึ่งมีนะครับ dimension เป็น1คูณ3ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเอา w transpose คูณด้วย x นะครับคูณด้วย x เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาได้ก็จะเป็นนะครับ w 1 w 2 w 3นะครับแล้วก็คูณด้วย x 1 x 2 x 3นะครับฉะนั้นเนี่ยก็แถวคูณหลักก็จะกลายเป็น w 1 x 1บวกด้วย w 2 x 2บวกด้วย w 3 x 3นะครับส่วนพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าพารามิเตอร์ที่เราเรียกว่า bias นะครับตัวนี้นะครับในกรณีของ logistic regression เนี้ยนะครับจะเป็นแค่นะครับ scalar ธรรมดานะครับก็สามารถบวกเข้าไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เราจะนิยามว่ามันคือตัวนะครับตัว output ของ logistic regression ก็คือตัว zนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาสังเกตเห็นว่านะครับ x 1 x 2 x 3เนี่ยมันจะเป็น weighted sum นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจำได้ตอนที่เราเรียนนะครับว่าตัว neural network นะครับ artificial neuron เนี่ยนะครับมีนะครับมีแรงได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบของเซลล์ประสาทฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เรามีนิวรอนอยู่ค่าหนึ่งนะครับเรามีนิวรอนอยู่ค่าหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็มีอินพุตหลายตัวนะครับอินพุตแต่ละตัวนั้นก็มีความสำคัญไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับสเตรนจ์ของไอตัวที่
เส้นซินแนปนะครับตัวซินแนปของประสาทที่เชื่อมต่อผ่านเดนไดรท์เนี่ยนะครับว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากกว่ากันในการที่จะทำให้เกิดไอ้ตัวนิวรอนตัวนี้เกิดสามารถที่จะแอคทีเวตสามารถที่จะถูกนะครับเป็นแอคทีฟนิวรอนสามารถที่จะส่งต่อสัญญาณทางไฟฟ้าต่อไปได้นะครับฉะนั้นนี่ไอ้ตัว Z นี้ก็จะเห็นไหมครับมันก็ไอเวทตัวนี้ก็จะแทนนะครับความสำคัญของสัญญาณที่เข้ามาต่างๆนะครับฉะนั้นก็คูณกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัว Z มานะครับตัว Z มาซึ่ง Z ตัวนี้นะครับ Z ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับผลลัพธ์นะครับเป็นผลลัพธ์ของนะครับlogistic regressionแต่เนื่องมาจากนะครับ logistic regression นั้นนะครับคือ process นะครับที่เราจะคำนวณความน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยนะตัว output ที่เราได้นะครับตัว output ที่เราได้นะครับเราจะ feed เข้าไปนะครับยังฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็น non-linear function นะครับ non-linear function ในกรณีนี้นะครับใน lecture นี้เราจะให้ฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันที่เราเรียกว่า sigmoid function นะครับซิกมอยด์ฟังก์ชันนั้นนะครับก็คือซิกมาแซดมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวกด้วย e ยกกำลังลบ z นะครับนักศึกษาสังเกตนะครับว่านะครับ1ส่วนด้วย1บวก e ยกกำลังลบ z นั้นนะครับถ้า z นะครับน้อยกว่า0มากๆนะครับถ้า z น้อยกว่า0มากๆแสดงว่า z ติดลบมากๆฉะนั้นเนี่ย1ส่วนด้วย1บวกด้วย e กำลังลบ z เนี่ยค่านี้นะครับมันจะสูงมากเพราะว่าลบขอลบ z เนี่ยมันจะเป็นค่าบวกจำนวนสูงถูกไหมฮะ e กำลัง z e กำลัง z เนี่ยมันก็จะสูงมากมันก็จะเข้าสู่อินฟินิตี้ดังนั้นในกรณีนี้นักศึกษาก็จะได้1ส่วนได้1บวกอินฟินิตี้นะครับซึ่งมีค่าประมาณเท่ากับ0ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ค่า z ของเรานั้นนะครับติดลบหนักๆนะครับเอาท์พุตมันก็จะออกมาเป็น0ในทางกลับกันนะครับถ้าค่า z เรามากกว่า0มากๆนะครับค่า z เรามากกว่า0มากๆนั้นเราจะเห็นได้ว่าซิกมอยด์ฟังก์ชันนั้นถ้าเกิด z มากกว่า0มากๆนะครับไอตัว e ยกกำลังลบ z เนี่ยจะเข้าสู่0ฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวฟังก์ชันซิกมอยด์ฟังก์ชันของเราก็จะมีค่าเป็น1ส่วนด้วย1บวก0ซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้า z มีค่าเป็นบวกมากๆนะครับค่าเอาท์พุตมันก็จะออกมามีค่าเป็น1ส่วนค่าระหว่างกลางก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น non-linear function ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับค่าซิกมอยด์นั้นนะครับจะให้ค่านะครับออกมาอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งสอดคล้องกับนะครับสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือว่าเราต้องการ y hat นะครับออกมาเป็นความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเกิดจากการประมาณนะครับว่านะครับถ้าเกิดเราใส่นะครับตัว input เข้าไปแล้วนะครับตัวนิวรอนหรือตัวนิวรอนเน็ตเวิร์คของเรานั้นนะครับจะสามารถที่จะทำนายได้หรือเปล่านะครับทำ binary classification ได้ไหม classify ได้ไหมสามารถที่จะแยกแยะได้ไหมนะครับว่ารูปนั้นใช่หรือไม่ใช่ในยกตัวอย่างเช่นในกรณีของแมวนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่ามันตกลงมันใช่แมวหรือไม่ใช่แมวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติ y hat ของเรานะครับ y hat ของเรานั้นออกมานะครับ y hat ของเรานั้นนะครับออกมามีค่าเท่ากับ 0.9ความหมายก็คือว่านะครับตัว neural network ของเรานั้นมีความมั่นใจถึง 90% ว่านะครับจาก input ที่ให้มานั้นนะครับจาก input ที่ให้มานั้นนะครับมั่นใจ 90% ว่านะครับรูปนั้นจะเป็นแมวในขณะที่อีก 10% นั้นไม่แน่นอนนะครับในขณะถ้า y hat มีค่าเป็น 0.1 ในกรณีนี้นะครับมันจะมั่นใจนะครับว่าเป็นแมวนะครับสมมุติเรากำลังดูรูปแมวอยู่นะครับมั่นใจว่าจะเป็นแมวด้วยความน่าจะเป็น 0.1 หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับนิวตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมันมั่นใจว่าไม่ใช่แมวนะครับ 90% แล้วก็มั่นใจว่าเป็นแมวนะครับ 10% นะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับคอนเซปต์ของตัว logistic regression นะครับโอเคครับสวัสดีครับ